แอนทุ่ม1 ล้านใส่ซองงานแต่งน้องรักหมากคิมช่วยประกาศบนเวทีด้วยนะแอนทุ่ม1 ล้านเนรมิตห้องจัดเลี้ยงให้มีบรรยากาศสวนดอกกุหลาบสีขาว 10,000 ดอกสำหรับงานฉลองมงคลสมรสที่ประเทศไทยในค่ำคืนวันที่12 พฤศจิกายน 66สำหรับคู่รักนักแสดงชื่อดังหมากปรินคิมเบอร์รี่หลังทั้งคู่เข้าพิธีม่านแบบล้านนาและจัดงานแต่งสุดหรูสวยงามประดุจเจ้าหญิงเจ้าชายที่ประเทศอิตาลีไปแล้วก่อนหน้านี้แอนทุ่ม1 ล้านแต่ล่าสุดมีคลิปหนึ่งในโซเชียลแอนทองประสมผู้จัดละครชื่อดังได้พูดว่าเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งช่วยประกาศบนเวทีด้วยนะเสียงคิมหัวเราะเสียงดังอย่างชอบอกชอบใจกับคำพูดของแอนและเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเดี๋ยวประกาศลงไอจีเลยให้โลกรู้งานนี้มีแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากน่ารักมากแม่งานแต่งลูกสาวและแอนทุ่ม1 ล้านอย่างไรก็ดีคลิปดังกล่าวนี้คิมเบอร์รี่เคยโพสต์ลง IG สตอรี่ไว้ก่อนหน้าที่จะถึงงานแต่งวันนี้และถูกรีโพสต์อีกครั้งหนึ่งมีผู้เข้าไปชมกว่า 92,000 ครั้งแอนทุ่ม1 ล้านขอบคุณข้อมูลคลิปจากอินเทอร์เน็ตแอนทุ่ม1 ล้านแม่จะไม่ทนนุชราโพสต์จวกแฟนวอลเลย์บอลไทยล้ำเส้นนุชราต้อมคำหนึ่งในตำนวน7 เซียนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยโพสต์จวกแฟนวอลเลย์บอลไทยบางคนพฤติกรรมไม่เหมาะสมความเคลื่อนไหวของซาร่านุชราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลหญิงไทยหนึ่งในตำนวน7 เซียนวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยออกมาโพสต์ผ่านเทรดจวกแฟนวอลบอลไทยบางคนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยใจความระบุว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึง DM ไปถามทีมล้ำเส้นไปล่ะทั้งนี้แฟนวอลเลย์บอลไทยส่วนใหญ่คาดการว่าแฟนลูกยางไดเรกแมสเซจหรือส่งข้อความไปถามทางสโมสรใหม่ของนุชราต้อมคำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอื้อมือวินัยไกรบุตรต้องคอยดูดน้ำเหลืองอาจารย์ไพศาลเปิด7 เจ้ากรรมในเวรล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปอึ้งสภาพมือวินัยไกรบุตรขนลุกอาจารย์ไพศาลเปิดบุพกรรมเก่าเจ็บปวดทรมานจะ5 ปีนอนติดเตียงเมียต้องคอยดูดน้ำเหลืองล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปตามหาครูปัตตานีขออโหสิกรรมเปิด7 เจ้ากรรมในเวรหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคุยคนอาจารย์ไพศาลเผยนิมิตเมฆวินัยเปิดนิมิตพิศวงเมฆวินัยไกรบุตรไขปริศนาเจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติเพื่อช่วยแก้วิบากกรรมหวังบรรเทาโรคที่พระเอกในตำนานต้องทนทรมานมาจะ5 ปีแล้วโดยหนุ่มคงกระพันพาเอออนอรชัญญาภรรยาของวินัยไกรบุตรมาพบอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนเผยสามีป่วยมาจะ5 ปีแล้วชีวิตประจำวันต้องดูแลลูกไปส่งโรงเรียนแล้วกลับมาดูแลสามีอาบน้ำให้ต้องกินยาบ่ายก็ไปรับลูกและมาดูแลสามีต่อสามีป่วย1 เมษายน 67จะครบ5 ปีที่เขาป่วยไม่เคยห่างจากเขาเลยทางการแพทย์ที่รักษากับหมออยู่โรคนี้หาสาเหตุไม่ได้อยากจะหายก็หายแล้วแค่ร่างกายบางคนเดือนเดียวก็หายบางคน10 ปีบางคน5 ปียิ่งแข็งแรงยิ่งหายยากเราแข็งแรงภูมิตัวนี้ก็แข็งแรงไปด้วยพี่เมฆแข็งแรงมากภูมินี้ก็แข็งแรงไปด้วยความห่วงใยที่ส่งยามาเป็นแสนที่บอกดีระดับโลกวินัยกินแล้วกลับปะทุเยอะเขาจะเจ็บปวดมากเป็นทั้งตัวไม่มีจุดไหนที่ว่างเว้นเลยต้องนอนติดเตียงเอต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลเราสงสารเขาเราลองมามากมายถ้าอันไหนไม่แน่ใจ 100% เอาชีวิตมาค้ำอย่ามาให้เราทำเลยเราทรมานจมอยู่ความทุกข์การดูแลคนป่วยติดเตียงติดกันมาเป็นปีๆมันยากและเหนื่อยมากต
้องใช้พลังบวกมหาศาลสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันมองเรื่องของกรรมไปไหนจะขออโหสิกรรมให้เขาหมดทำบุญอะไรก็ขออโหสิกรรมให้เขาโดยอาจารย์ไพศาลให้ไปเปิดบุพกรรมก่อนโดยให้ไปวัดไปไหว้พระ5วัดเพื่อขอเปิดบุพกรรมให้อาจารย์ไพศาลได้นิมิตว่ามีกรรมอะไรหลังไปไหว้5วัดได้เจออาจารย์เอกน้ำแร่ใช้น้ำแร่ฉีดจากที่คันอยู่ไม่ได้ฉีดแล้วหายคันปากกินข้าวไม่ได้ก็กินข้าวได้ปกติกินไม่ได้มา4เดือนน้ำหนักลงไป15กิโลเอเผยสามีป่วยจนท้อจนไม่อยากอยู่ต้องให้เขาดูลูกว่าเราให้เขาเกิดมาแล้วแม่ก็บอกถ้าไม่มีเอพี่เมฆเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกเขาทรมานไม่มีพลังใจไม่รู้จะทำเพื่อใครอาจารย์บอกไปวัดได้ไหมเขาไปเลยน้อมรับทุกอย่างเขาไม่มีต่อต้านเลย4ปีทรมานทั้งครอบครัวโดยเปิดภาพมือของวินัยไกรบุตรป่วยรุนแรงภรรยาบอกเหมือนเป็นมือศพต้องเอาเข็มจิ้มแล้วดูดน้ำอยู่ตลอดเป็นทั้งน้ำใสน้ำข้นน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นที่ก้นที่หลังเดินทางนานๆไม่ได้ด้านอาจารย์ไพศาลกล่าวว่าผมได้มีนิมิตเป็นบุพกรรมของเมฆวินัยไกรบุตรที่เทพเทวาหรือเทพเจ้าที่ดูแลเขาบอกมาวินัยไกรบุตรที่เป็นอย่างนี้เพราะบุพกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาสมัยพระเจ้าเอกทัตสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยนั้นวินัยไกรบุตรเป็นคนต่างชาติคนปากีอินเดียเข้ามาค้าขายกับพระเจ้าเอกทัตได้มาค้าขายดูแลคนในรั้วในวังและนอกวังสนองพระเจ้าเอกทัตและข้าราชบริพารจนเป็นที่พอใจพระเจ้าเอกทัตได้ให้อำนาจการเงินบริวารให้คุณให้โทษคนได้เขาได้ใช้อำนาจสร้างประโยชน์ทั้งในและนอกศาสนาพุทธต่อวัดวาอารามบูรณะวัดพนัญเชิงวัดศาลาปูนวัดพระยาติการามนอกศาสนาพุทธไปบูรณะมัสยิดกรือเซที่ปัตตานีหลงอำนาจใช้อำนาจสร้างบาปไปลงโทษบริวารของตัวเองเกินกว่าเหตุด้วยใจอคติจับเขาขังไว้ที่มืดที่แจ้งให้เขากินของแสลงจำกัดการนั่งนอนยืนเดินจำกัดการถ่ายหนักเบาขังจนเสียสุขภาพร่างกายจิตใจทำโทษจนสะสมปล่อยไปเจ็บป่วยก็ยังไปรักษาเขาอยู่สมัยนั้นเขาชื่อยูโซเป็นพ่อค้าวานิชด้านบุญท่านก็เกิดเป็นมนุษย์มาตลอดไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้านบาปกรรมที่ทำกับคนไว้ส่งผลให้ได้รับผลกรรมคือวิบากที่เป็นโรคปัจจุบันด้านเอถามว่าทำไมชาตินี้ตัวเองถึงเกิดมาดูแลเขาอาจารย์ไพศาลตอบว่าชาติก่อนเป็นผู้ชายเป็นชาวไทยค้าขายด้วยกันชื่อนายพุ่มมีความเจ้าชู้มากฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาทำอะไรยุ่ยเหย่กันเอาเลยอาจารย์ไพศาลบอกว่าต้องให้หายก่อนวิบากกรรมนี้ทำให้หนักเป็นเบาให้ยุติในชาตินี้ไม่ให้ลามไปชาติหน้าหนักเป็นเบาเป็นบางให้ยุติในชาตินี้ได้มีวิธีหนึ่งคือไปขออโหสิกรรมกับคนที่ไปกระทำกับเขามีทั้งหมด7คนคนที่สำคัญทำกับคนดีมากไปกลั่นแกล้งเขา7คนโดย4คนสำคัญคือ1เสนาพ่วงทหารเกิดมาชาตินี้เป็นพระมรณภาพไปแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือนหลวงพ่อดีวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรี2ทิศแช่มเป็นทหารเกิดมาชาตินี้คือหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีมรณภาพแล้วให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน3ทิศปุ่นเกิดมาชาตินี้ชื่อหลวงปู่ทิ้งวัดป่าเลไลอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลให้ไปอโหสิกรรมกับรูปเหมือน4เป็นเกจิรายการขอสงวนชื่อเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเรื่องความเหมาะสมที่ให้ไปกราบท่าน5วัดเอบอกจำได้ขึ้นบันไดไปไม่มีคนเลยเปิดทางโล่งให้พี่เมฆเข็นรถไปถึงข้างหน้าพี่เมฆบอกขอเดินเองแล้วเดินเข้าไปกราบส่วนคนที่5เป็นคนอิสลามชื่ออัสมีนเกิดมาชาตินี้ชื่อฮับสอบราเฮงเป็นครูสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านบานาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีให้ไปขอพรหลวงพ่อดำวัดมุจลินทวาปีวิหารวัดตุยงหนองจิกปัตตานีให้เปิดทางให้สำเร็จก่อนให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปอโหสิกรรมส่วนที่ทำนอกศาสนาพุทธให้ไปทาสีมัสยิดที่จืดจางหนึ่งแห่ง
และทาสีที่วัดหนึ่งวัดที่ศาลาบริเวณวัดก็ได้จากนี้ยาไหนที่ไม่ถูกจะถูกขึ้นมาจะทำลายกำแพงกรรมที่กั้นไว้เขาบอกถึงชาติหน้าวินัยไกรบุตรจะเกิดเป็นใครอยู่ไหนพ.ศ.เท่าไหร่ให้รักษาตัวให้ดีอายุถึง80โน่นถึงจะสิ้นบุญชาตินี้รักษาตัวให้ดีแก้ไขให้ถูกต้อง